ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราสองคนยายหลานนะคะกำลังจะให้อาหารปลาวันนี้เศรษฐีดูแลคุณยายตั้งแต่อาหารเช้าแล้วก็ให้อาหารปลาดูนะคะดูปลามาแล้ววันนี้เราให้ไปตั้งสองกระปุกแล้วยังอยากกินอยู่นะคะอ้าวถึงเวลาให้อาหารปลาโอ้โหเนี่ยต้องตัดตอนความตะกะเนี่ยดูนะลูกเราต้องแบ่งปันเนาะวันนี้หนูให้ไป2กระชุแล้วใช่ป่ะคะเจ็ดสีเมื่อวานนี้เลี้ยงควายแม่เขาดูอยู่นะโอ้โหดูสิคะแทบจะกระโดดขึ้นมาบนนี้เลยเธอก็ชุ่มฉ่ำนะคะเมื่อคืนฝนตกอีกแล้วค่ะเป็นการทำงานที่พวกเราขอบคุณเทวดาเลยเทวดามาช่วยทำให้เราโอ้ยจุ๊บจับเธอจ๋าเธอเป็นนางเอกของบ้านไปแล้วนะดูสิได้ยินเสียงไหมคะโอ้โหนี่ขนาด2นั่นไปแล้วนะเนี่ย2โถไปแล้วนะจ๊ะลูกแสดงว่าไอ้ตัวเล็กๆที่มันไม่ได้อ่ะแทบจะปีนคุณแม่ก็มีความสุขอยู่อย่างนี้แหละค่ะช่วงนี้กลับไปกรุงเทพก็อันตรายเขาก็เลยขอให้อยู่ที่หุบเขาเดี๋ยววันนี้เราจะสอนธรรมะกันโดยวิธีการนำเข้าสู่รายการนะดูสิไอ้ตัวเล็กกันนะเวลาไอ้ตัวใหญ่มันมากินแล้วเนี่ยนะเห็นเลยนะว่าไอ้ตัวเล็กมันถูกรังแกวันนี้ให้อาหารปลาแล้วเดี๋ยวก็ให้อาหารคนสอนสิ่งที่รู้ว่าจะพ้นทุกข์ได้ยังไงจะหยุดเหงาได้ยังไงโอ้โหลูกจ๋าดูเธอแบบเห็นไหมว่าตัวใหญ่ออกไปกินไก่ละตัวเล็กเข้ามาละเห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่ปะให้ตัวใหญ่ไกลๆจะได้ไม่มาแย่งตัวเล็กไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมโอ้น่าสงสารจริงๆโอ้เบาแล้วลูกเบาละมีความสุขละตัวใหญ่ตัวนี้ราคาหลายตังค์นั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตัวเองเปล่าเนี่ยสีเสมอกันอย่างเงี้ยมารุ่นเดียวกันเลยค่ะประมาณว่าขนาดเดียวกันตอนมาค่ะถ้าคนมองเห็นคุณค่ามันก็บอกว่าปลาเหมือนกันน่ารักสิไปไกลละไม่วันนี้แล้วก็เอ็กซ์ต้านะของแถมนะไปเศรษฐีอันนี้เก็บลูกเดี๋ยวตามคุณยายไปสอนธรรมะนะคะขอบใจนะเจ้าค่ะอยู่กับคุณยายน่ารักอย่างนี้อยู่กับแม่น่ารักก็ป่ะน่ารักอยู่กับแม่น่ารักนะคะเมื่อวานนี้แม่แอบดูเรื่องควายมาไปกันลูกเศรษฐีถือไหวไหมลูกเศรษฐีถือนี่ไหวไหมลูกจะตกไหมลองดูไหมลองดูไปตรงที่ยายนั่งสอนนะลองดูนะดูเท้านะลูกดูเท้าไปก็เดี๋ยววันนี้จะมีการคลิปผมผู้หญิง6ท่านนะคะตอนแรกก็สมัครกันมาประมาณสัก20ท่านพอโควิดถูกล็อกกันไปเรื่อยๆก็เหลือ9เหลือ8เหลือ7คลิปจริงๆก็เหลือ6เดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่ตรงนี้เราก็ยังทำงานทุกอย่างเป็นปกติเพราะช่วงนี้เรายังต้องให้กำลังใจคุณแม่เชื่อว่าการให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะเพราะก็ยังมีดอกบัวมีสิ่งที่พวกเรายังทำเป็นปกตินะคะแต่ว่าทุกความเป็นปกติของเราเนี่ยเราจะบานอยู่ใกล้พระองค์คุณแม่จะยังทำงานเป็นปกติแต่รอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ผิดจากกติกามารยาทเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความ
พยายามของเราที่จะยังช่วยให้ผู้หญิงมีสติอยู่ผู้หญิงยังต้องมีสติเห็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเสถียรหนึ่งมากเลยเพราะดอกบัวพวกนี้ค่ะมันคือภาพจำของเสถียรหนึ่งเนี่ยใบบัวพวกนี้มันคืองานของเราถ้าอย่างเนี้ยโดยปกตินะคะสัปดาห์ที่2อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการบวชกันที่เสถียรธรรมสถาน1แต่ตอนนี้ค่ะเรามีโอกาสที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ยังเชื่อว่าพวกเราทุกคนยังสามารถใช้ชีวิตเบิกบานได้ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุก็ตามในทุกความตั้งใจของพวกเรามันพ้นทุกข์ได้นะคะอันนี้เขาจัดดอกไม้ไว้เพราะว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยบอกว่าดอกไม้ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยบานเต็มเลยเศรษฐีเอาอันนู้นมาสิคะลูกเรามาอยู่ด้วยกันเอามาลูกมายายสอนวิชาการจัดดอกไม้นะเนี่ยมันก็สวยคนเราไม่ต้องเหมือนกันหรอกลูกดูสิคะสีอย่างเงี้ยเนี่ยบานชื่นสีอย่างเงี้ยมีเห็นบ่อยไหมไม่บ่อยนะเนี่ยค่ะแล้วดูสีชมพูแล้วก็มีสีส้มมีสีเหลืองหน่อยนึงดูนะดูสีม่วงอย่างเงี้ยเนี่ยต้องเก็บเม็ดเลยอันนี้เอามาจากไหนนะสีอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยต้องเก็บเม็ดเลยเนี่ยสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะคุณยายไปหาดูต้นแล้วก็พยายามเก็บดอกเอาไว้ให้เป็นเม็ดดูสิคะคุณแม่ก็ไม่ได้เห็นหรอกนะคะว่าแม่ชีก็เก็บอะไรมาจากไหนบอกกับทุกท่านว่าคุณแม่ก็เพียงแต่ใครเอาอะไรมาถวายคุณแม่คุณแม่ก็แสดงธรรมได้หมดเนี่ยค่ะสีม่วงนี่สวยมากนะคะและสีเหลืองก็จะขัดส่วนอันนี้คือดอกปีบค่ะดอกปีบและแน่นอนตอนนี้บานทุกต้นเลยคือดอกกันเกลาค่ะกันเกลาเนี่ยค่ะบานทุกต้นเดี๋ยวตอนเย็นๆถ้ามีเวลาก็อยากจะให้พวกเราลองเดินตามคุณแม่นี่ก็เป็นดอกไม้ที่บานอยู่ในเสถียรธรรมและนางเอกที่สุดแตนแตนคือกุหลาบค่ะตอนนี้กุหลาบบานขึ้นเลื้อยตึกคุณแม่ไปถึงไหนๆแล้วดูนะคะเนี่ยค่ะเก่งกันทั้งนั้นทุกดอกไม่เคยอิจฉากันเลยทุกดอกไม่เคยอิจฉากันเลยแล้วก็ที่คุณแม่ต้องขอบคุณพี่จารีพี่จารีเอาต้นนี้มาเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของชมนาฏที่เราจะเลื้อยชมนาฏนะคะแล้วก็มีดอกเนี่ยค่ะเขาเรียกดอกพันสาใช่ไหมดอกพันสาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตัดแล้วพวกเราปล่อยเลยเนี่ยค่ะดอกพันสาเห็นหรือยังคะว่ากี่ดอกไปแล้วเนี่ยดอกพวกนี้ค่ะพอฤดูฝนมาเนี่ยเธอมาเลยเธอเป็นนางเอกเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าตรงนี้นะคะมีเขาเรียกว่าหอยทากเยอะนะคะเรากำลังปักอันนี้ไปค่ะเขาเรียกว่าดอกกระเจียวนี่เล็กๆอย่างนี้ได้ไม่อีก300หัวเนี่ยค่ะกระเจียวเนี่ยค่ะกำลังดูว่าถ้าตรงนี้วางกระเจียวไปสัก300หัวจะเกิดอะไรขึ้นนี่มาดูรอดนี่นาฮะรอดนี่ลูกรอดในที่นี้คือไม่ตกเป็นเหยื่อของไม่ตกเป็นเหยื่อของของอะไรนะของหอยเชลล์เหรอฮะท่านคะตอนนี้เดินเข้าสู่การสอนเข้าสู่การสอนละก็วันนี้ผู้คนก็ยังต้องอยู่บ้านนะคะใช้การสอนเป็นหนึ่งในแน่นอนที่สุดเลยนะเนี่ยนางเอกนางเอกฟ้าประทานพรกับกุหลาบก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็เข้าสู่การสอนที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณแม่เองก็ต้องใส่แมสในการสอนเพราะวันนี้เริ่มมีคนข้างนอกเข้า
คณะแม่ชีนั่งได้ดีมากเลยค่ะเป็นเครดิตของคุณแม่มากนะคะห่างกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเราก็เป็นสังฆาที่ห่างกันแต่ไกลใจใกล้นะคะธรรมะสวัสดีนะคะตอนนี้เราเข้าสู่อย่างเป็นทางการแล้วของธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้คุณแม่นั่งรับประทานอาหารเช้าโดยมีพี่หมอนุ้ยเนี่ยค่ะเตรียมอาหารสุขภาพให้คุณแม่รับประทานก็มีเศรษฐีเนี่ยเข้ามาให้อาหารปลาแล้วก็ลุงเสือซึ่งเป็นมือถ่ายภาพที่ฉกาจมากสามีของพี่หมอนุ้ยเนี่ยแหละค่ะลุงเสือดำนะคะพี่เสือดำเนี่ยก็ถ่ายปลาเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูว่าเวลาคนที่นั่งดูปลาที่กินเหยื่อเนี่ยนั่งนิ่งๆเราอาจจะได้คำสอนอะไรบางอย่างปลากินเหยื่อตัวใหญ่ก็มีโอกาสมากกว่าตัวเล็กแต่ถ้าคนให้เหยื่อฉลาดหน่อยตัวเล็กก็จะได้กินเพราะฉะนั้นการให้มันต่างกันตรงที่ใช้ปัญญาหรือไม่ได้ใช้ปัญญาการแจกของส่องตะเกียงของเสถียรธรรมสถานเนี่ยถือเป็นกุญแจสำคัญนะคะเราไม่ได้ให้เพราะเรามีเงินที่จะให้แต่เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะพาผู้คนออกจากความมืดมิดโลกยิ่งมืดเท่าไหร่แสงสว่างแห่งปัญญาก็จะช่วยให้เราเนี่ยหาทางรอดได้นี่เป็นวาทธรรมที่วันนี้คุณแม่ทิ้งไว้เพราะตอนนี้ค่ะเราได้พบแล้วว่าถ้าเราลืมตาอยู่กับความมืดความกลัวหายไปโควิดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่การไม่รู้จักวินัยที่จะอยู่กับโควิดมันจะนำมาซึ่งความฉิบหายเพราะฉะนั้นโควิดเป็นเรื่องที่เราต้องระวังแล้วก็ไม่ระแวงรู้จักการมีชีวิตที่มีวินัยมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักถึงการเคารพชีวิตจริงๆไม่ต้องให้ใครมาบอกเราไม่ต้องให้รัฐบาลต้องเหนื่อยกับเราไม่ต้องให้หมอหรือว่าผู้ใหญ่มาบังคับเราคุณแม่สังเกตเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่เนี่ยพูดจริงๆเลยไม่มีความลับหรอกเศรษฐีมีความสุขที่จะบวชให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่เขามีอะไรสักนิดนึงอยู่ในใจเขาจริงๆเขาเนี่ยมีกำแพงเล็กๆอยู่แต่เขาไม่เห็นแต่วันหนึ่งแม่มาบวช ด้วยแล้วแม่ก็ฟังคุณยายสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละสอนเรื่องนี้แหละมันใช้ได้กับทุกคนพอแม่มาฟังปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นบางทีเราก็คาดหวังกับเด็กบางทีเราก็คิดว่าเด็กดื้อพอวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐีเขาเกิดแสดงปฏิกิริยาของการโต้ตอบแม่ก็หลุดพอแม่หลุดเนี่ยความเป็นคนที่รักสิ่งที่ตัวเองเหมือนหัวใจเลยไอ้ความกลัวของคนที่เป็นแม่เนี่ยมันก็กลายเป็นความรุนแรงโดยที่เขาก็เสียใจแม่ก็เสียใจลูกก็ช้ำใจแล้วมันเป็นตราบาปอยู่ในใจของแม่วันนี้แม่อุได้มองเห็นเศรษฐีไม่มีหลุมดำ
เศรษฐีมีวิธีการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยการออกไปทำงานกับคนทุกคนทุกจุดโดยไม่มีคำสั่งถ้าคนไม่รู้จักเด็กก็จะบอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้มันเปิดหน้าตักของมันไปทั่วเลยแต่ไม่ใช่เด็กต้องการเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่ราคาเขาคือคุณค่าเขาเห็นตัวเองว่าเขาทำอะไรได้และเขาพอใจที่จะทำเขามีอิทธิบาท4ในการทำเขามีฉันทะในการทำเขาก็เพลินอยู่กับมันความมีฉันทะวิริยะจิตตะตั้งใจมั่นที่จะเลี้ยงควายอาบน้ำควายนะเมื่อกี้ก็นั่งข้างคุณยายนะให้อาหารเนี่ยปรากฏว่าเด็กคนนี้มีวิธีการภาวนาที่ออกจากหลุมดำคือใช้อิทธิบาท4เป็นตัวเร่งตัวเองของเรานี่ผู้ใหญ่นี่พอบอกให้ทำงานสังเกตไหมดอกไม้มันไม่มีอิจฉากันสังเกตไหมแต่คนมีอ่ะความอิจฉาเนี่ยมาจากไหนมาจากการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอะไรเปรียบเทียบว่าฉันเหมาะกับตรงนี้ฉันไม่เหมาะกับตรงนั้นหนูดูดอกไม้รอบคุณแม่สิมันเหมาะหรือไม่เหมาะอยู่ที่คนวางถูกไหมคะแต่ถ้าเรายอมรับคนวางได้มันเหมาะไปหมดแล้วลูกก็ถ้าเรายอมรับกันได้เนี่ยก็จบแล้วนั่นแม่ลูกที่ยอมรับกันได้เนี่ยอย่าเชื่อว่าเด็กเขาจะไม่มีอิทธิบาท4ในการลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะแทบจะเรียกว่าเศรษฐีเนี่ยเจอคุณยายเนี่ยเหมือนกับไม่ชีผู้ใหญ่เจอเลยไม่ได้เจอมากไปกว่านั้นเลยแต่ว่าคุณยายก็นั่งนิ่งๆเฝ้าดูอ่ะเศรษฐีแสดงธรรมรับผิดชอบไปถึงเป้าไปจนสุดพาควายเข้าคอกอาบน้ำควายจูงควายควายเดินตามไม่ต้องจูงด้วยล่อควายเข้าคอกได้ปิดควายเสร็จมาขออนุญาตไปตัดหญ้าก็แทบจะเรียกว่าส่งคุณยายนอนด้วยการตัดหญ้าเช้าขึ้นมาเศรษฐีอีกแล้วเศรษฐีสมชื่อมาดูอะไรคุณยายรับประทานอาหารเช้าอยู่กับพี่หมอนุ้ยสรุปแล้วเศรษฐีเนี่ยมีครูทั้งโลกเลยตอนเลี้ยงควายก็มีแม่ชีน้องใช่ไหมคะแม่ชีน้องเนี่ยจะแพ้เศรษฐีนะมีการบอกว่าอ้าวลากอย่างนี้ไม่บอกอีผู้ใหญ่เงื่อนก็บอกก็ไม่ถามฉันก็นั่งดูบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นเด็กเลี้ยงใจตัวเองบางเรื่องเราได้มองเห็นว่าเด็กเขาไว้ใจใครคนคนนั้นบอกอะไรเขาก็ทำนะคะแต่ถ้าเขาไม่ไว้ใจใครคนนั้นบอกอะไรเขาก็ตั้งกาดนะคะเห็นไหมเห็นจิตไหมมันตั้งการ์ดไว้ก่อนเช่นผู้ใหญ่บอกว่าอ้าให้ทำงานถ้าผู้ใหญ่ไม่ใช่อิทธิบาท4แต่ใช้อะไรใช้ตัณหาทำงานก็จะแข่งกันเองแข่งกันจนริษยากันในงานนั่นแหละริษยามันไม่ได้มาจากอยู่ๆมันจะริษยานะคะอยู่ๆมันมาจากการเปรียบเทียบเมื่อใดที่มีการเปรียบเทียบนี่ฉันมีเธอดอกไม้ที่อยู่กี่ชนิดรอบคุณแม่มันไม่มีฉันไม่มีเธอมันก็แสดงความเป็นอนิจจังไปเราจึงเห็นชัดว่าคนที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทต้องเข้าใจวิถีชีวิตอย่าเรียนธรรมะแบบเป็นวิชาธรรมะแต่เรียนวิชาชีวิตแล้วจะเข้าใจธรรมะโอเคไหมเรื่องเก่าคุณแม่ก็เล่าเรื่องเก่าแต่ว่ามันมีตัวอย่างที่เปลี่ยนไปเรื่อยเชื่อว่าตอนนี้เศรษฐีไปไหนอีกแล้วล่ะเนี่ย เขาไม่ได้ทำงานจับจดเลยนะสังเกตไหมเขาเสร็จทุกเรื่องเมื่อวานนี้คุณแม่บอกเฮ้ยเศรษฐีมันเสร็จของมันทุกเรื่องมันไปถึงเป้าหมายของมันทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องนี้มาคลี่ตามเก็บคุณแม่บอกไปตามเก็บเศรษฐีซิ24ชั่วโมงของเศรษฐีทำอะไรบ้างเราอาจจะได้วิธีการสอนเด็กประปากระยอก็ได้ถ้าคราวนี้เราเห็นเลยว่านานาชาติมากเลยนะฮะใช่ป่ะ
ชนเผ่าอินเตอร์เราคือใครฮะเราคือผู้ดูค่ะไม่ใช่ผู้แสดงเข้าใจไหมเด็กคือครูเราคือคนดูไม่ต้องเป็นผู้แสดงเพราะฉันเห็นพวกเธอสอนเด็กแล้วฉันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันก็จะสอนพวกเธอให้เห็นว่าเธอลองนั่งชิงช้าอย่างคุณยายสิสบายจะตายนั่งชิงช้าเศรษฐีมันก็ทํางานไปถ้าเขารู้สึกได้ว่าเขารับผิดชอบต่อหน้าที่เขาแม่อุ๊กก็นอนตายตาหลับเลยเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดกันนะลูกก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณยายกำลังสอนคนโตนะลูกหวังว่าเธอคงไม่อิจฉาเศรษฐีหรอกแต่ต้องกลับไปดูรายละเอียดของการทำงานสิลูกเมื่อวานนี้คุณยายไปแวะเยี่ยมส่งเศรษฐีเสร็จคุณยายก็ไปแวะเยี่ยมอันนี้ให้เห็นเนี่ยโหพวกนี้เหมือนกองทัพเลยอ่ะโอ้โหถ้าเลี้ยงดีนี่ได้อัศวิน12นางเด็กปากยออยู่กับเรา12นางตอนนี้นะแล้วก็มีเด็กคนไทยอีกหนึ่งคนถูกไหมฮะอันปันเรากินข้าวทีหนึ่งเราเดี๋ยวมีนะคณะไม่ชีตากไม่ชีมาทีหลังคุณแม่บอกชาวบ้านตักเลยไม่ต้องมาเก็บว่าเป็นแม่ชีแล้วจะดีเด่นกว่าคนอื่นบางทีเขายังติดงานอยู่แต่เราก็มีรอเอาไว้นะคะสะใจดีตักเด็กประปากยอตักชาวบ้านตักมันก็กินข้าวหม้อเดียวกันเรากินข้าวหม้อเดียวกันเราเกื้อกูลกันเราสงเคราะห์กันไม่มีใครบอกว่าถ้าอยู่ในยูนิฟอร์มนี้ต้องตักก่อนคุณแม่ไม่ให้มีอย่างนี้ด้วยนะคะใครเสร็จงานเดินมาอาหารเสร็จแล้วตักคุณมีสิทธิ์เลยเมื่อวานนี้คุณแม่ไปตามนายช่างที่เขาทำพื้นอ่ะคุณแม่บอกวันนี้อาหารมีพี่ติ่งมาเลี้ยงไปนายช่างนะเขารับเหมาจากคุณแม่นะเราจ่ายเงินเขาเนี่ย180,000เพื่อทำพื้นเนี่ยเขาเนี่ยถ่อมตัวมากไปที่ไหนก็มีใครเลี้ยงข้าวเขาจะเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าคนยังเยอะอยู่ครับแต่ผมไปเดินต่อท้ายคุณแม่ไปเถอะไปเลยอาหารเรามากพอเพราะเราเลี้ยงคนได้ใครมาทำงานกับเราเราก็เรามีลูกศิษย์ถวายเราอะพี่ติ่งอีกแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะทั้งวันเพราะฉะนั้นคนที่จะเตรียมมาบวชใหม่ที่นั่งอยู่อะก็ต้องรู้ว่าบ้านเนี้ยเขาเลี้ยงกันอย่างนี้ง่ายมากเลยฟังนะเราจะบวช ด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ตามพ่อแม่อยู่ในตัวเราเมื่อพ่อแม่อยู่ในตัวเราการเปลี่ยนแปลงตัวเราคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราที่จะพาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไปให้ถึงธรรมะเพราะเรากำลังมาปฏิบัติธรรมถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เราก็พาพ่อแม่ในตัวเราเข้าถึงธรรมะได้เห็นเข้าใจไหมลูกคุณแม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่จะหยุดการบวชนะใครมาถึงก็มาถึงอ่ะจาก20เหลือ9ก็9ก็เตรียมไว้จาก9เหลือ6ก็เตรียมแม้แต่คนเดียวเราก็จะยังทำงานเป็นปกติเพราะเราเชื่อว่า1คนที่เข้าถึงธรรมมันคือช่วยโลกเราเป็นคนที่เปลี่ยนรหัสจากการบวชได้เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจดอกบัวเนี่ยเดี๋ยวเขาตอนขลิบผมนะหนูก็เอาวางไว้ก่อนหรือว่าถ้าหนูเหนื่อยก็หนูนั่งสบายได้นะพวกนี้ก็เพิ่งมาถึงเอาละค่ะวันนี้ก็เล่าไปแล้วทีนี้มาสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทกระแสที่อาศัยกันและกันจึงทุกข์และพ้นทุกข์ชีวิตมาบวชเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์ฟังนะลูกชีวิตมาบวชเพื่อพ้นทุกข์ลูกถ้านั่งตรงนั้น2คนนี้เขาบางลูกหนูก็มาขยับเนี่ยใครบางเนี่ย1 2 3ห่างกันลูกป่ะอย่าบางเพราะตรงนี้เขาอ่ะเนี่ย1 2 3เห็นมั้ยคะเห็นนะคะโอเคอันนี้ก็เรียกว่าการทำงานที่ไปให้ถึงเป้าเห็นชอบเดี๋ยวคุณแม่จะต้องลื้อไอ้แพทเทิร์นที่เขาวางกันไว้เนี่ยอีกเยอะทีเดียวเพ
ราะว่าปัญญามันมีให้เราเนี่ยเห็นต่างปัญญามีให้เราเห็นต่างถ้าเรายังตั้งโต๊ะอยู่กับความร้อนคุณแม่ก็แดดร้อนคุณแม่ก็จะตั้งคำถามว่าก็มันมีที่ที่ไม่ร้อนทำไมเราไม่ตั้งอ่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพอคุณแม่ออกจากตรงนี้แล้วคุณแม่จะไปคลิปผมเลยนะคุณแม่ตั้งโจทย์นะว่าคุณแม่อยู่ในสถานการณ์ที่สอนให้พวกเธอเรียนรู้ว่าเธออย่าเชื่อในสิ่งที่เธอไปไม่ถึงคือพ้นทุกข์แล้วนั่นคือแบบแผนที่เธอจะต้องยึดติดประโยคนี้ไปดูทีละประโยคเลยนะอย่าเชื่อความคิดเดิมที่ไม่ทำให้เราพ้นไปจากความทุกข์ถ้าเรียนปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจเลยว่าทุกข์ไม่ได้เพราะคนอื่นนะลูกทุกข์ไม่ใช่เพราะเราไม่มีกินเราไม่มีกินแต่เราไม่ยอมจำนนเราหากินได้จริงไหมแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราต้องหาได้เงินมากกว่าคนอื่นมันก็เป็นอวิชชาแล้วลูกมันมีมานะคือความถือตัวพอถึงเวลาเราตายเราตายคนเดียวแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้เรารู้แต่เราไม่เคยเห็นมันทำได้พอมาบวชเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เราให้คนอื่นได้เราให้แรงได้เราให้ศรัทธาได้เราให้ความรักได้เราให้ความเชื่อถือและนับถือกันได้ในขณะที่โลกเนี่ยมันวุ่นวายเพราะการเปรียบเทียบมันเป็นความเชื่อที่ผิดฉันต้องดีกว่าเธอฉันได้กว่าเธอไม่ได้ฉันนู่นฉันนี่ฉันโน่นไม่มีฉันแล้วเรียนรู้เลยว่าเธอพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการเป็นอริยชนในช่วงเวลา15วัน1เดือน1ปีเป็นอิสระจากทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเข้าใจไหมลูกลูกจะบวชเท่าไหร่คุณแม่ไม่ได้ดูประวัติหนูเลยแต่อย่างเดียวคือหนูต้องมีใบตรวจแพทย์สุขภาพใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหมลูกไม่ได้ไปที่อโคจรมาใช่ไหมคะลูกยังตั้งใจมั่นที่จะยังเปลี่ยนรหัสชีวิตในช่วงนี้เพราะบางคนไหนใครบวช9วันยกมือโอเคกลับมาบวชอีกเหรอหรือว่าเปล่าเคยมาปฏิบัติแล้วลูกโอเคเคยมาปฏิบัติที่เสถียรหนึ่งเหรอโอเคคราวนี้บวชเลยนะ9วันใคร15วันโอเคบวชให้พ่อให้แม่นะตั้งใจโอเคใครบวช1เดือนเนี่ย1เดือนเนี่ยเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะใครบวช1ปีที่นี่มีงานสวนงานไร่เยอะเลยไหวเหรออายุเท่าไหร่จ๊ะ54โอ้เด็กๆชีวิตเริ่มตอน70อะที่เนี่ยฮะชีวิตมันเริ่มตอน70แต่ขอโทษนะเลย์ออฟตัวเองตั้งแต่40นะอย่าทำงานไปจนแก่เข้าใจไหมแต่เริ่มต้นอะมันหวือหวาได้เลยอ่ะคราวนี้กลับมาที่เราการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทวนนะคะเพื่อให้พวกเราเห็นไปพร้อมๆกันนะคะนี่คุณแม่ก็กระจายจบในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ทำอะไรนะจบเลยคือมันคิดเบ็ดเสร็จคือวิธีการวางแลนด์สเคปของหุบเขาโพธิสัตว์พอเข้าปุ๊บร้อนๆมาเนี่ยเย็นเลยใบบอนใหญ่ๆเลยก้านดำใบบอนจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำขุ่นน้ำเลยและถ้ามีน้ำแต่ไม่มีหินน้ำมันลินไม่ได้ว่าเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรานั่งอยู่ที่ธรรมะสวัสดีนะครับมาดังสุดเขามองไปเขาเห็นน้ำที่ไหลจากองค์ดำตัวองค์ดำก่อนคือน้ำเย็นเลยธรรมะคือน้ำพ่อเราคือพระพุทธเจ้าธรรมะคือแม่คือน้ำเข้าใจไหมลูกแล้วมันเย็นไปธรรมะไปอยู่ที่ไหนมันจะเย็นมันก็เย็นมาถึงนี่แหละค่ะบ่อหัวใจโพธิสัตว์จักสระสวนแค่เพียงอะไรอธิบายกับค่ะ
กับทีมอย่างวันนี้พี่บุญส่งมาคุณแม่บอกพี่บุญส่งคุณแม่ไม่นี่รังเกียจเลยต้นไม้เล็กใหญ่ไม่รังเกียจขอต้มดีเพราะถ้าต้มดีมันจะดีทันทีสรุปแล้วรากของทีมต้องอะไรรากของชีวิตคืออะไรคะปัญญาต้องปัญญาดีรากเนี่ยรากอะรากอะต้มดีอะคืออะไรดีคะคือรากถ้ารากดีรอดไหมคะรอดอะไม่งั้นก็นั่งแก้อยู่นั่นแหละตอนนี้ต้องเปลี่ยนอะไรไหมคะหยุดแล้วคะไม่ได้หยุดค่ะสัญญาณไวเลสตัวเล็กเกิดช็อตผู้ตากระทันหันค่ะแล้วต้องเปลี่ยนตัวใหญ่ค่ะโอเคงั้นคุณยายดื่มน้ำได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไม่ฉีดน้ำไปดูนะแดดร้อนแล้วตั้งอย่างนั้นนะคุณแม่ไม่เอานะคุณแม่บอกเธอแล้วนะเธอต้องไปพักๆติดรายการอีกแล้วคุณแม่ขึ้นผมเลยนะจอดไปดูนะคุณแม่จะไม่ถอดแมสเลยแล้วก็ไปดูกลุ่มของสถาตามาหรือยังเสือมาแล้วค่ะให้เขาลองบินโดนดูไม่เขาถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณยายตรงนั้นน่ะคุณแม่ว่าห่างได้อีกเท่าตัวทำไมต้องประจุ6คน1เว้น1เลยละห่างเท่าตัวปลาปลายายไม่ถึงที่จะโกงผมไม่ใช่นะให้กว้างแบบ1เว้น1เลยขยายออกไปเอา2อันที่เว้นแล้วก็ไปขยายให้เต็มบ่อเลย6คนจะเต็มบ่อเข้าใจไหมกุหลาบที่แบบวิตามินซีจะเยอะมากเลยมีคนดูอยู่เท่าไหร่220ค่ะ220โอเคอาจจะกลับขึ้นมาอีกทีนึงบอกคุณแม่คุณแม่จะเชิญมาทานค่ะลูกนั่งกันไม่เกิน3คุณแม่ถูกลูกศิษย์รายงานเข้ามาเลยนะบอกนะเรื่องจริงเขาไม่เอาคนอื่นเข้าให้เธอถ้าเธอนั่งห่างกัน3เมตรน่ะคุณแม่ปลอดภัยด้วยเพราะตอนนี้คุณแม่อ่อนแอสุดเห็นไหมพอพูดปุ๊บก็ไปง่ายนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของวิชาชีวิตคือวิชาที่จะพ้นทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทนะคะเมื่อสักครู่นี้สัญญาณดับไปก็หวังว่าพวกเราจะกลับเข้ามานะคะเพื่อให้การทำงานของเรายังต่อเนื่องอยู่ในกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันทำให้เราเนี่ยทำงานได้ไม่ต่อเนื่องจงขอบคุณมันเพราะว่าการปฏิบัติที่แก้ปัญหาคือการหยุดแล้วดูแล้วเราจะเชี่ยวชาญนี่ต้องบอกเลยว่าเราทำงานสื่อกันเนี่ยในปริมาณของคนที่ทำงานน้อยมากนะคะแต่ว่าการส่งข้อมูลหรือคอนเทนต์จากการทำสื่อที่เราใช้คนเพียง 3-4 คนตรงนี้นะคะมันทำให้เรารู้ว่ามีคนพ้นทุกข์ได้ทุกวันมีคนที่ฟังปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์นะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเมื่อเราเห็นว่านิโรธอริยสัจเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอริยสัจ4เนี่ยเรามีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อใดที่การเรียนการสอนของมนุษย์เนี่ยยังพูดถึงอริยสัจ4คือทุกข์และพ้นทุกข์ได้นะคะเราไปถึงทุกข์แล้วเราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเรียกว่าพระพุทธศาสนาจะยังไม่เสื่อมเอาเรื่องนี้เลยพุทธศาสนาจะเสื่อมก็ต่อเมื่อเราไม่เปลี่ยนอวิชชาแต่ถ้าเราถอนอวิชชาได้วิชาความรู้แจ้งเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
อย่างไม่มีอวิชชาครอบงำมันจะไม่มีตาชั้นรูปชั้นหูชั้นเสียงชั้นจมูกชั้นกลิ่นชั้นแต่มันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ไม่ใช่ของชั้นอันนี้ค่ะที่เราบอกว่าโลกนี้มันต้องไม่มีชั้นแต่มันยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างไม่มีชั้นยังไงคะยกตัวอย่างถ้าตามองเห็นลูกตาของคุณแม่มองเห็นเด็กประปากยอทำงานและคุณแม่ได้เห็นเขาอย่างมีปัญญามันง่ายมากที่คุณแม่จะชื่นชมเด็กประปากยอเราเรียกว่าเรามุทิตาเขาแบบไม่มีชั้นแต่ถ้าใครเห็นเด็กประปากยอว่าอีนี่เป็นเด็กประปากยอมันอยู่ในการดูแลของฉันเด็กจะทำอะไรผิดพลาดไม่ได้เด็กจะไม่เรียบร้อยไม่ได้เด็กจะเพราะว่ามันเป็นการดูแลของฉันคนคนนั้นจะเป็นครูและเป็นแม่ไม่ได้เพราะว่าเราจะรักษาอัตตาของเราและเอาเด็กไปเป็นเหยื่อเหมือนเศรษฐีอยู่ที่นี่เศรษฐีไม่ใช่ของฉันคุณแม่เลี้ยงเศรษฐีแบบเศรษฐีก็คือชีวิตหนึ่งที่ต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเศรษฐีต้องรู้ว่าสุขทุกข์มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยทุกชนชั้นทุกวรรณะสิ่งที่เศรษฐีจะต้องรู้คือถ้าเศรษฐีอยากพ้นทุกข์เศรษฐีต้องถอนความเป็นชั้นเหมือนกันเลยค่ะสอนไม่ต่างกันเลยเห็นไหมคะปฏิจจสมุปบาทเศรษฐีก็ไม่ใช่ควายชั้นเช่นอาบน้ำไม่ใช่ชั้นอาบควายควายก็ไม่ใช่ของชั้นแต่ในขณะที่อาบน้ำควายฉันมีความสุขเล็กๆที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใคร่ครวญทดลองเห็นไหมคะความเป็นฉันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะเราลองมาเรียนรู้การบวชที่ลดความเป็นฉันเธอมาอยู่ที่นี่จะ9วัน15วัน1เดือนลองทำว่าโลกนี้ไม่มีชั้นดูชีวิตไม่ใช่ของฉันอันนี้สอนให้เห็นการอินโทรเข้ารายการนะเช่นถ้าพี่ปูจะสึกวันพรุ่งนี้เรามาเนี่ยมาทำลายความเป็นฉันมันได้ทำลายไหมเดี๋ยวกลับไปเนเธอร์แลนด์มันก็ไม่มีชั้นแต่มันมีหน้าที่ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่มันมาฝั่งนี้เลยมันมีสติปัญญาผัสสะตรงนี้เมื่อมันไม่มีชั้นมันยังทำหน้าที่ของธรรมชาติอยู่ผัสสะคือการกระทบของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณการรับรู้แฟกเตอร์ทั้ง3ตัวทำงานขณะติดกันและคุณเลือกทางรอดเลยคือมีสติปัญญาและพ้นทุกข์กับขาดสติปัญญาและคุณทุกข์มันมีทุกข์มันมีพ้นทุกข์แต่มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นทุกข์ของชั้นไหมคะทุกข์ของชั้นนะไม่มีทุกข์ก็ทุกข์ไม่มีของชั้นเช่นถ้าการบวชเนี่ยมันทำให้โลกนี้ไม่มีชั้นมันจะมีมิตรภาพไม่มีชั้นแต่มีมิตรภาพการมีมิตรภาพแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกื้อกูลการเกื้อกูลอย่างไม่มีสกุลใครสกุลมันแม้แต่กษัตริย์พามแพทย์สูตรจันทานก็เกื้อกูลเป็นการเกื้อกูลยังไงเป็นการเกื้อกูลที่ส่งเสริมให้ทำลายความเป็นชั้นมันจึงมีมิตรภาพยังไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยเนี่ยค่ะพูดจบแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยถ้าตามองเห็นตอนนี้เศรษฐีไปเตรียมแล้วจะปองผมเศรษฐีก็รู้แล้วว่าดอกไม้ที่จัดน้ำที่จะขอเข้ามานะคะเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองอะค่ะว่ากระบวนการที่มันไม่มีชั้นมันก็ยังมีวินัย
มันมีธรรมวินัยมันมีธรรมวินัยในผัสสะเนี่ยที่มันไม่มาอยู่ฝั่งนี้เลยเพราะมันไม่มีตัณหาแต่มันมีสังกัปปะคือมองว่ารูปฉันไม่มีกายฉันไม่มีวิญญาณของฉันไม่มีแต่มีการทำงานที่เป็นปฏิกิริยาของการกระทบที่เป็นปัจจุบันกรรมที่จะทำให้ความรู้สึกแค่มาแล้วไปเกิดและดับเท่านั้นเมื่อใดที่เห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเมื่อนั้นดวงตาเห็นธรรมทันทีเมื่อใดที่เห็นตามองเห็นรูปมีวิญญาณการรับรู้ทางตาเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างก็คือมันชอบมันชังมันเฉยเวลาปฏิบัติต่อความสุขคืออย่างไรต้องไม่มีสุขของฉันดูต่อไปเลยค่ะถ้าบุคคลที่เป็นอริยะได้เนี่ยเห็นสุขเวทนามากระทบถ้าเห็นการเกิดดับฉับพลันมันก็ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำเพ้อไม่เมาหมกอนุสัยคือราคะจะไม่นอนอยู่ในสันดานของคนที่ไม่มีฉันเปรียบเทียบไม่มีแล้วมันทำลายความเป็นฉันแล้วลองดูถ้าเป็นทุกขเวทนาปุ๊บมากระทบมันไม่ตีอกร่ำไห้แล้วมันไม่โศกเศร้าระทมใจใคร่ควรตีอกร่ำไห้ถึงความลืมหลงปฏิฆาเชื้อของความโกรธไม่มีเพราะอะไรมันไม่มีทุกข์ของฉันมันไม่มีโทสะของฉันมันมีโทสะไม่ได้มันจะมีแต่ความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นมันยังกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีปฏิฆะไม่มีความรำคาญใจลองถามไม่ชีสิถ้าทำงานบวชจะกี่พรรษายังมีความรำคาญใจก็ยังไม่หลุดพ้นจากปฏิฆะเห็นไหมไม่ว่าเธอจะมาจากศูนย์หัวศูนย์ท้องศูนย์ใจเธอก็ยังมีปฏิฆะอย่างเนี้ยค่ะก็ถึงได้มาทำลายไอ้ความเป็นฉันถ้าเธอยังมีความรำคาญใจเอาถูกเอาผิดมันก็มีฉันแหละแค่นี้เองถ้ามันมีความเป็นอทุกขมสุขเวทนามันเฉย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 เนี่ยมันสำหรับคนที่ผัดวันประกันพรุ่งคนผัดวันประกันพรุ่งคืออะไรคืออินเนอร์เฉยฟุ้งซ่านรำคาญใจไอ้เนี่ยเฉยเฉยเนี่ยเป็นโมหะไม่ใช่เฉยแล้วดีแต่ว่ามันเป็นเฉยที่มันไม่รับผิดชอบเขาเรียกว่าเวทนาอันเป็นอทุกขมสุขเวทนาต้องใช้ปัญญารู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงมันเกิดขึ้นในความรู้สึกมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็มีเสน่ห์และโทษของมันอยู่สไลด์ต่อไปเลยค่ะเห็นโทษของมันกลับไปที่ลมหายใจหายใจให้เห็นเวทนาไอ้ที่มันอินเนอร์เฉื่อยชาฟุ้งซ่านน่ะทำลายอวิชชาเลยอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งอวิชชามันครอบงำสันดานของเราไม่ได้ในความมืดถ้ายังลืมตาแห่งปัญญาอยู่เราจะหาทางออกได้เสมอจำไว้นะเนี่ยอธิบายคำเมื่อกี้เนี่ยถ้าวันหนึ่งเธอเจอความมืดเธอไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยเธอจะยังมีปัญญาและเมื่อใดที่เธอลืมตาปัญญาจะแก้สถานการณ์ทุกอย่างได้มาดูค่ะสำหรับคนที่เป็นอริยะบุคคลนั้นหนอคือบุคคลที่ยังสืบต่ออริยสัจ4ต่อไปได้นะคะมีสุขเวทนาสั้นๆมีดวงตาเห็นธรรมในสุขเวทนาแล้วละราคะมีดวงตาเห็นธรรมในทุกขเวทนาความอึดอัดเศร้าโศกบรรเทาปฏิฆะและถอนขึ้นได้กับทั้งรากคืออวิชชาอันไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อละอวิชชาได้ดวงตาเห็นธรรมคือละเลยอวิชชาเนี่ยละได้เอาออ่างหายไปความเป็นชั้นไม่มีวิชาคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันคือพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันคือตรงผัสสะเพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยมันจะไปนรกก็ได้มันจะพ้นทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นมีราคะมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้มีโทสะมาอยู่ฝั่งนี้มีโมหะมาอยู่ฝั่งนี้ถ้าละราคะโทสะโมหะเพราะมีสติปัญญาผัสสะฉลาดสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดดับฉับพลันมีดวงตาเห็นธรรมอยู่ได้สังกัปปะคืออะไรไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมปราศจากอุปทานคืออุปทานไม่มีชั้นไม่มีละเพราะตัณหาไม่มาละหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาเกิดดับฉับพลันท่านนั้นไม่ชีเก่าหรือใหม่ทำงานอย่างไม่เพลินในเวทนานะ
ชอบก็ไปสมกันชังก็เกลียดกันไม่ใช่นะลูกเธอต้องจำไว้นะเธอเป็นคนที่เข้ามาใหม่คุณแม่ก็สอนให้เธอไปปฏิบัติธรรมกับการทำงานอย่าชอบใครก็ไปอยู่ตรงนั้นชังใครก็ไม่อยู่กับคนนั้นให้ทำลายกำแพงความชอบชังเสียก่อนและเธอจะรู้ว่าพอโลกนี้ไม่มีฉันเธอจะไม่ได้ต่างกับเศรษฐีเลยนะเศรษฐีจริงๆนะเอาละคุณแม่จะจบการสอนไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาก็เดินทางมามากไม่พร้อมที่จะฟัง มากไปกว่านี้แต่จะขอถ่ายทอดตอนที่จะจบลงตรงนั้นเลยเพื่อก็เซฟคุณแม่ด้วยโอเคไหมคะคุณแม่จะไม่ได้อยู่กับคนจำนวนมากได้แต่ตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ให้ไปใช้สถูปะถ้าฝนตกก็ไปใช้หัวใจโพธิสัตว์ไม่ต้องมีไม่ชีพี่เลี้ยงอะไรเยอะแยะดูท่าทางแล้วก็ไม่น่ามีใครตกศาลาได้อะศาลาโพธิสัตว์เอาคนอ้วนอยู่ริมสุดอันนี้ไม่ชีน้ำก็ต้องเกื้อกูลเป็นอะไม่ใช่เกื้อกูลไม่เป็นนะคะถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นได้มันก็ไม่ต้องเหนื่อยมากก็ไปจับไม่ชีพี่เลี้ยงก็ไปจับไปทำความสะอาดหัวใจโพธิสัตว์เอาไว้คือบอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีที่หลังคาเยอะถ้าประมาณ6คนเนี่ยสบายเลยพระอาจารย์ก็นั่งเก้าอี้คุณแม่อ่ะคุณแม่ก็นั่งติดต่ำหนึ่งจบเลยค่ะง่ายๆใช้เวลาบวชไม่ถึง40นาทีไม่มีอะไรยากเลยค่ะโอเคมั้ยบอกแล้วว่าคนเดียวก็บวชง่ายที่นี่เขาเคยบวชกันเป็นเกือบ100มาแล้วเขาก็บวชง่ายถ้าฝนไม่ตกนะใช้หัวใจโพธิสัตว์ระวังเรื่องการพูดคุยกับคนที่เข้ามาจากข้างนอกแม่ชีทุกคนใส่แมสตลอดเวลาโอเคไหมคะคุณแม่ใส่แมสตลอดเวลาแม้กระทั่งในพิธีการซึ่งก็มีคนไม่เยอะหรอกแค่นี้เอง6คนเองมีพ่อแม่มาหรือเปล่าจ๊ะพ่อแม่มายังมาแล้วเดี๋ยวพ่อแม่รอก่อนคุณยายถือผมให้ก่อนพอผิดผมให้เสร็จแล้วก็พ่อแม่ก็ไปขอเข้ามาแล้วก็หลบล่มเนาะบ้านกว้างกว้างกับเสถียรหนึ่งเยอะเข้าใจไหมใครมีพ่อแม่มายกมือขึ้น1โอเค2 3โอเคนอกนั้นแก่แล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้วหรอโอเคก็อันนี้ค่ะง่ายๆเลยมีคำถามไหมคะตอนนี้มีคำถามไหมคะไม่มีคำถามเพราะจะ10โมงแล้วล่ะใช่ไหมคุณแม่ก็พอเดาๆทางฝั่งคณะแม่ชีพี่เลี้ยงมีคำถามไหมคะไม่มีจ้ะมีอะไรจ้ะถ้างั้นก็ง่ายมากเลยคุณยายก็จบตรงนี้ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงตอนคลิปผมเนี่ยค่อยเปิดอีกทีนึงเหมือนที่เสถียรหนึ่งเลยก็คุณยายก็ได้เบรกด้วยนะคะก็ดีไหมลูกดีเดี๋ยวก็เอาพ่อแม่ที่มาก็มานั่งอยู่ที่ตรงเก้าอี้ตรงนี้นั่งห่างๆกันนะทุกคนต้องรู้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้10นาฬิกาแล้วคุณแม่ก็ทำงานตามหน้าที่ที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตที่สดนะคะจะสั้นจะยาวไม่ต้องพูดกันเลยเอาเป็นว่าสดเลยทีเดียวนะคะส่งความขอบคุณไปยังเจ้าภาพอาหารวันนี้นะคะก็เริ่มมีคนบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นก็พี่ติ๋งอาสาธุให้พี่ติ๋งนะคะขอบคุณแม่กบนะคะแห่งคุ้มดำเนินสาธุเพราะว่าก็ดูแลมากเลยแล้วก็ขอบคุณในความตั้งใจของสตรีน้องหญิงเธอจงมีสติเธอน้องหญิงเธอจงมีสติเธอแปลว่าอะไรแปลว่าอยากเป็นผู้หญิงที่ขาดสติถ้าขาดสติก็ไม่เรียกว่าสตรีถ้ามีสติก็เรียกว่ามีปัญญาสติปัญญามันคู่กันเลยนะคะก็เป็นการทำงานที่วันนี้อาจจะครึ่งฟ้าครึ่งฝนหน่อยไม่เป็นไรนะคะ
เราเบรกกันอย่างสงบเย็นแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่เราจะผลิตผมตรงบริเวณที่เราทำวัดกันแล้วจากนั้นนะคะคุณแม่ก็เชื่อว่าเราจะใช้วันเสาร์เนี่ยแหละตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันเราสามารถทำลายความเชื่อที่ผิดที่ฉันเชื่ออย่างนี้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเชื่อว่าฉันดีไม่ได้หรอกโอ้หนูจ๋าถ้าเชื่ออย่างนี้ซึมเลยนะคะฉันดีไม่ได้หรอกเชื่ออย่างนั้นเหรอคะถ้ามันไม่มีฉันดีเลยมันก็ขณะจิตเดียวมีดวงตาเห็นธรรมเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันแค่นั้นเองลูกมาบวชเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมมาบวชถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็นิพพานโอเคไหมก็แค่นั้นเองไม่ยากเลยถ้ามีจังหวะของปัญญาที่มันคมเหมือนหินที่แบบรับไว้ดีแล้วเนี่ยมันฟันชึบเดียวเธอจะเห็นว่าคนที่ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นอยู่ในโลกนี้อย่างร่าเริงมากกว่าร่าเริงมากกว่าแม้จะเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อ่ะสิ่งนั้นมันไม่เป็นดังใจมันก็ไม่ทุกข์อ่ะมันก็แค่ความรู้สึกไม่เป็นดังใจเกิดดับฉับพลันจบถ้ามันเป็นดังใจมันก็ไม่โลภอ่ะมันก็เกิดดับฉับพลันมันไม่นำไปสู่ความโลภมันไม่เหมือนยางเหนียวอ่ะที่กูขอทดลองหน่อยกูขอทดลองหน่อยแล้วปรากฏว่าอะไรคะบินเอาไม่พ้นนะคะไอ้ที่บอกฉันไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นคนดีไอ้ดีที่ติดดีก็บินไปไม่พ้นเหมือนกันนะคะดีก็ดีดีแล้วจบเนี่ยค่ะดีแล้วก็ปล่อยดีด้วยอันเนี้ยค่ะเป็นงานที่ง่ายมากเลยพอเข้าใจพอลังเลสงสัยมันเกิดความฟุ้งซ่านเอ้ยออกไปทำงานหนักเลยมันจะฟุ้งซ่านได้ไงกลางแดดอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะไปเลยเนี่ยคุณแม่ก็สอนอย่างนี้แหละและเราก็พบว่าไม่เห็นใครที่ไม่ก้าวหน้าแม้จะเคยซึมมาก่อนก็ไม่ซับละไม่ซึมแล้วซับความเศร้าไว้ออกไปเลยไปเลี้ยงควายไปเกี่ยวหญ้าไปทำเลยปลูกต้นไม้มันก็คือการเยียวยานะคะวันนี้คุณยายก็จะจบลงตรงนี้เนี่ยตอนนี้เด็กๆเข้าไปเตรียมพื้นที่แล้วล่ะเข้าไปดูสถูปะแล้วล่ะเธอก็มีวาสนาดีนะเด็กๆมันก็ไปเกี่ยวดอกพุทธมาเนี่ยดูสิรู้จักว่าก็พอมีบารมีเก่าอยู่บ้างนะด้านด้นยังเรียกว่าด้านด้นนะฮะก็ต้องขอบคุณแม้กระทั่งส้มโอเนี่ยแค่คนตามดูคุณแม่ว่าคุณแม่กินข้าวอะไรข้าวยำไม่มีส้มโอจะไม่อร่อยเอ้ยนี่คนดูมันดูละเอียดมากไหมเนี่ยส่งส้มโอมาคุณแม่นึกในใจคุณแม่ว่าคุณแม่ก็พอประมาณในการบริโภคลูกศิษย์มันมาเลยเนี่ยคุณอะไรสักอย่างนะคะก็แล้ววันนี้เด็กๆ เขาได้ชุดใหม่ละ วันนี้เราถ่ายรูปหมู่กันไว้หน่อยนะจริงนะเด็กๆ เนี่ยน่ารักนะเด็กประปากระยออ่ะโหคุณแม่ชอบความมีพลังของมันมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้นะมีกองทัพผู้หญิงกิ้งโลกเลยเนี่ยค่ะสร้างโลกโดยผ่านเด็กเนี่ยค่ะโครงการคุณแม่เลยสร้างโลกโดยผ่านเด็กสร้างเด็กๆเหล่านี้ค่ะให้เขาเป็นเด็กที่ไม่มีอัตตาตัวตนไม่ใช่สปอยเขาจนเขาเป็นเด็กอัลฟาพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไอ้เด็กกลุ่มนี้มันจะท้าทายความเป็นธรรมชาติของมนุษย์แม้แต่จะเป็นชนเผ่าก็บรรลุธรรมได้อันนี้คือความจริงของคุณแม่เลยวันนี้เราสุขสงบเย็นอย่าลืมดูเด็กในใจเราอีกสักครู่สัก10นาทีนะฮะหรือ15นาทีให้เขาเตรียมเครื่องมือสื่อสารและคุณแม่ก็จะไปคลิปผมนะคะเราก็ร่วมอนุโมทนากับสตรีที่กล้าแม้จะมีโควิดนะคะแต่พวกนี้ได้ผ่านการตรวจเช็คแล้วก็6นานะคะที่จะบวชในวันนี้อย่างเงียบๆแต่เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมได้ไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราต้องให้กำลังใจกันนะคะโคมันจะมาปิดเราไม่ได้เลยเพราะเราไม่เครียดนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ